ชาวบ้านก็เอาน้ำดื่มเอาข้าวกล่องไปให้ที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสันที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะเพราะไปทราบข่าวบอกว่ามีนักเรียนมีคุณครูติดโควิด -19 กันกว่า80คนทำให้มีกลุ่มนักเรียนที่ต้องกักตัวกันภายในโรงเรียนตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้เป็นพันคนเลยค่ะก็เลยทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มขาดแคลนอาหารแต่ว่าพอช่วงกลางดึกค่ะมีรายงานบอกโรงเรียนเนี่ยปล่อยตัวนักเรียนกว่าพันคนให้ทยอยกลับบ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าทางสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนำตัวนักเรียนที่ผลตรวจ ATK เป็นบวกค่ะเอาไปตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR พอไปตรวจ RT-PCR ปรากฏว่าผลออกมาเป็นลบก็เลยคาดการณ์กันว่าผลบวกที่มันออกมาตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนจากชุดตรวจ ATK ที่เอามาใช้ค่ะนายธิติประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยนะคะว่าแม้ผลยืนยันนักเรียนจะไม่มีผู้ติดโควิด -19 แต่ก็ให้ปิดโรงเรียนไป10วันก่อนประสานงานกับอสม.ให้ติดตามอาการให้เฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกันอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายจิรายุทธอักษรพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคมประกาศปิดสถานศึกษานะคะโดยปิดเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่เมื่อวานก็จะปิดถึง14พฤศจิกายนเลยระหว่างนี้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนการมาเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าที่นั่นเปิดได้3วันก็ไปเจอนักเรียนชายติดโควิด -19 ค่ะ